แล้วครับลูกโป่งลูกหนึ่งในนี้มีเซอร์ไพรส์ซ่อนอยู่ครับแต่ว่าลูกไหนล่ะครับให้สัญชาตญาณของเราพาไปดีกว่านะครับ1 2 3 4 5 6 7ลูกครับเลือกมาสักลูกสิครับเลือกตามที่ชอบได้เลยโอเคนะพร้อมหรือยังฮะเสร็จแล้วนะต่อไปจำเลขของลูกโป่งที่เลือกไว้ให้ดีนะครับจากนั้นก็ลองนับลูกโป่งจากทางซ้ายหรือทางขวาก็ได้เลือกตามใจชอบได้เลยล่ะครับเอาละครับนับจากลูกหนึ่งไปอีกลูกหนึ่งเริ่มได้เลยตอนนี้เด็กๆนับมาถึงลูกโป่งลูกใหม่แล้วครับเอาล่ะผมหวังว่าจะไม่ใช่ลูกนี้นะเพราะว่าข้างในไม่มีเซอร์ไพรส์แล้วลูกนี้เราเป็นยังไงถ้าคนไหนเลือกลูกนี้ก็ไม่เจอเซอร์ไพรส์แย่ไปแต่หากเลือกลูกอื่นแสดงว่าเลือกได้เยี่ยมเลยเอาละคราวนี้เราจะนับลูกโป่งจากลูกหนึ่งไปอีกลูก5รอบไปทางซ้ายหรือขวาก็ได้ต้องนับจากลูกหนึ่งไปอีกลูกนะตามใจชอบเลยล่ะครับ5รอบเอาละจำลูกโป่งที่นับไว้ให้ดีๆนะครับโอ้ลูกนี้หรือเปล่านะหวังว่าไม่นะเพราะไม่มีเซอร์ไพรส์ข้างในหรือว่าลูกนี้หวังว่าไม่ใช่เหมือนกันในนี้ก็ไม่มีเซอร์ไพรส์เอาละ1ใน3ลูกนี้จะต้องมีเซอร์ไพรส์แน่คราวนี้มาลองนับกันอีกครั้งนึงดีกว่านะครับนับไปอีกลูกนะครับเสร็จแล้วนะคราวนี้เราจะต้องนับถึงลูกที่เราคิดว่ามีเซอร์ไพรส์นะครับเอาละนับถึงลูกนี้หรือเปล่าหวังว่าไม่นะไม่มีอะไรเลย1ใน2ลูกนี้มีเซอร์ไพรส์ครับทุกคนเลือกลูกหนึ่งไปแล้วแล้วก็นับไปมาตามที่ชอบเพราะเราสามารถตัดสินใจได้เองและสัญชาตญาณวิเศษก็คงพาทุกคนมาที่ลูกโป่งที่ถูกต้องลูกนี้ไม่ใช่ครับแต่เป็นไงครับถ้านับได้ลูกนี้ก็ยินดีด้วยอัจฉริยะจริงๆ